แม้ปีที่แล้วสาวรถเมย์คนึงนิดจะเคยออกปากขำๆว่าถ้าแฟนหนุ่มดีกรีนักธุรกิจแม็กจักริดเบเนเดตตี้ที่คบหากันมานาน4ปีออกปากขอแต่งงานก็จะตอบตกลงทันทีค่ะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววว่าจะควงกันสละโสดเพราะยังสนุกกับงานค่ะไม่มีคือปีนี้ต้องบอกจริงๆว่าเราทำงานเยอะมากอะคือแบบว่าทำพิธีกรตอนนี้ทั้งหมด4รายการนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบยังสนุกกับชีวิตการทำงานอยู่นะวันนี้ไม่เป็นไรถ้าวันนึงจะมีเหตุการณ์ดีๆหรือมีข่าวดีๆนั่นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวว่ากันปีนี้ขอเก็บเกี่ยวแป๊บนึงนะคือปีนี้แบบทำงานเราแฮปปี้มากคืออยากทำงานพิธีกรนะคะแล้วปีนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาตั้งแต่ต้นปีก็เลยรู้สึกว่าไปทำงานก่อนดีกว่าส่วนที่มีข่าวว่าเจ้าตัวเตรียมฝากไข่เพราะกลัวมีลูกยากในอนาคตสาวรถเมย์เผยว่าแค่เคยถามเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นหมอเพื่อเป็นความรู้ระดับสมองเท่านั้นยังไม่ได้ตัดสินใจจริงจังเพราะอายุแค่ย่างเข้า30ปีในปีนี้ยังไม่มากถึงขนาดจะมีลูกยากแถมที่บ้านก็ไม่ได้เร่งอะไรซะด้วยค่ะ